เรื่องต่อไปที่มารออยู่ครับหลังเที่ยงคืนแล้วนะผ่านไปแล้ว3เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่4แล้วครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือผ่านมาแล้วประมาณสัก20ปีครับโหชื่อเรื่องมันต้องเกี่ยวกันแหละชื่อเรื่องนี้ครับสมายช็อกครับสวัสดีครับคุณอ้อสวัสดีค่ะคุณอ้อตอนนี้ฟังเดอะช็อกอยู่จากที่ไหนครับฟังอยู่จากดูใน YouTube อะค่ะอ๋อคือที่ถามเนี่ยจะถามว่าบ้านอยู่ไหนเลยล่ะเออเอาตรงๆเลยบ้านอยู่ไหนเชียงใหม่ค่ะอ๋อตอนนี้อยู่เชียงใหม่เหรอครับค่ะอ๋อติดตามเดอะช็อกผ่าน YouTube นี่ฟังทุกวันเลยไหมไม่ค่ะส่วนมากที่จะฟังย้อนหลังฟังแห้งอะค่ะงั้นเอาเป็นว่าผมรบกวนเวลาพี่อ้อสักนิดนึงแล้วกันนะกับประสบการณ์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่อ้อเองเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลทางภาคเหนือนี่แหละไม่บอกชื่อโรงพยาบาลแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าบอกชื่อโรงพยาบาลบอกสถานที่บอกอะไรไปมันน่าจะมีไม่เยอะใช่ไหมโรงพยาบาลอ่ะค่ะผ่านมาประมาณสัก20ปีเศษครับโหชื่อเรื่องสมายช็อกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่อ้อย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีสมัยนั้นคือพี่ก็ยังเด็กอยู่อะเรียนประมาณมัธยมต้นนะคะก็คือคุณแม่เขาไม่สบายแล้วก็มีโอกาสได้แอดมิดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะคะเป็นห้องพิเศษเพื่อรักษาตัวแล้วทีเนี้ยคือการที่เป็นห้องพิเศษอะเราก็อยู่เฝ้าไข้คุณแม่ชิวๆไปเพราะมันไม่ใช่ห้องพักรวมใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนวันอาทิตย์แต่ชิลเกินพอดูเวลาแล้ว5 ทุ่มกว่าก็ต้องได้เวลากลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปโรงเรียนก็จะไม่มีใครเฝ้าคุณแม่ก็กลับบ้านกับพี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่เขามาพักอาศัยอยู่บ้านเราแต่ทีเรื่องก็มีประมาณนี้ว่าเราก็เดินออกมาจากห้องพักของคุณแม่เสร็จปุ๊บถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณชั้น3นะคะชั้น3ของโรงของตึกโรงพยาบาลนะคะในช่วงจังหวะที่เรากดลิฟต์และรอลิฟต์ให้ขึ้นมาพี่ก็สังเกตเห็นมุมของตึกซึ่งมุมของตึกตรงนั้นน่ะจะเป็นลานกว้างๆซึ่งจะไม่มีห้องอะไรแล้วเป็นลานกว้างๆแล้วก็จะมีหน้าต่างเป็นช่องๆแล้วพี่ก็สังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นคนไข้ค่ะใส่ชุดของโรงพยาบาลสีขาวผู้ชายรูปร่างผอมๆสูงๆประมาณลุงเลยค่ะคืออายุเขาเยอะละเขาก็เดินเหมือนเดินช้าๆเหมือนคนเดินจงกรมอะค่ะประมาณนั้นเลยอ๋อมันเดินนับก้าวก็เดินค่ะเหมือนเดินไปเดินมาที่กระมองอยู่ในจังหวะที่โอเคลิฟต์ขึ้นมาละประตูลิฟต์เปิดพี่กับพี่สาวก็เข้าไปในลิฟต์และในจังหวะช่วงเวลาที่ลิฟต์กำลังจะปิดก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าลิฟต์ละอุ้ยใช่ค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครก็คือลุงคนที่เราเห็นที่เขาเดินไปเดินมาอยู่ไกลๆตรงมุมตึกตรงนั้นนะคะอุ้ยไอ้แล้วก็ตกใจทีนี้ก็รีบเอื้อมมือไปกดเพื่อจะเปิดประตูลิฟต์กดค้างไว้เพื่อค่ะเพื่อให้ลุงเขาเข้ามาคือไอขอพูดย้อนกลับไปไอตอนที่พี่ช่วงที่พี่รอลิฟต์อะเราก็สงสัยว่าอีมันดึกแล้วนะมัน5 ทุ่มกว่าละทำไมคนไข้เขายังไม่เข้าไปพักผ่อนทำไมเจ้าหน้าที่พยาบาลหรืออะไรเงี้ยทำไมยังปล่อยให้คนไข้ล่ะเขาเดินไปเดินมาอยู่แถวตรงนั้นน่ะซึ่งมันไม่มีแล้วนะคะมันไม่มีคนไข้ที่ไหนสักคนนะคะที่จะมาเดินเพ่นพ่านอยู่แถวนั้นไม่มีแล้วค่ะเราก็สงสัยตั้งแต่ตอนที่เราเห็นละตอนที่เรารออยู่หน้าลิฟต์อ่ะโอเคพอทีนี้แล้วประตูลิฟต์เปิดลุงเขาก็เดินเข้ามาครับแต่ที่ก็สงสัยอีกคือมันมีความสงสัยอยู่ในทุกช่วงขณะตั้งแต่เรารอลิฟต์ละเราก็สงสัยตรงที่ว่าทำไมลุงเขามาถึงหน้าประตูลิฟต์เร็วจังซึ่งค่อนข้างจะห่างหลายเมตรนะคะที่เราเห็นเขาอยู่ไกลๆตรงนั้นอะเดินไปเดินมา
มันไกลอยู่นะคะซึ่งในจังหวะที่แค่ลิฟต์ประตูลิฟต์เปิดแล้วเราเข้าไปแล้วประตูลิฟต์กำลังจะปิดมันไม่น่าที่จะแบบว่ามาได้เร็วขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงธรรมชาติมนุษย์อะถ้าคนเขาจะแบบเออขอลงไปด้วยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีเสียงใช่ไหมคะหรือแม้หรือถ้าไม่ส่งเสียงใช่หรือถ้าไม่ส่งเสียงก็จะต้องได้ยินเสียงรีบเดินจริงไหมคะหรือวิ่งเลยก็ได้อะเพราะมันแค่เสี้ยววินาทีอะค่ะแต่ปรากฏว่ามันเงียบมันไม่มีอะไรเลยแต่พอประตูลิฟต์กำลังจะปิดลุงเขาก็มายืนอยู่หน้าลิฟต์พี่จะรีบกดเปิดค้างไว้ให้เขาเข้ามาโอเคทีนี้เขาเข้ามาเสร็จเรียบร้อยประตูลิฟต์ปิดคือเข้าใจกันได้เพราะเขาไม่พูดอะไรแล้วก็เข้าใจกันได้ว่าโอเคเขาคงจะไปชั้นหนึ่งเหมือนเราเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรแต่คือวินาทีนั้นที่เรามองเขาอะเพราะว่าไอ้ลิฟต์อะมันไม่ได้กว้างห้องมันก็จะประมาณนึงอ๋อเกือบจะยืนเบียดกันเลยเราก็จะยืนค่ะเราก็จะยืนใกล้ๆกันพี่อาจจะยืนตรงกลางคุณลุงเขาอาจจะยืนอยู่ขวามือพี่พี่สาวพี่ยืนอยู่ซ้ายมือพี่ครับแล้วทีเนี้ยเราก็เลยมองธรรมชาติมนุษย์เราต้องมองอยู่ละเราก็มองเขาอะหัวจรดเท้ารองเท้าเขาไม่ใส่จำได้เลยว่ารองเท้าคุณลุงเขาไม่มองเลยครับค่ะที่หันไปมองเลยเพราะคุณลุงก็ยืนอยู่ด้านขวามือพี่ยืนใกล้ๆกันเลยค่ะอ๋อโอ้โหหันไปมองค่ะแล้วทีนี้พอเราสังเกตเขาอะจำได้ว่าผมเขาอะจะหลอมแหลมอะผมไม่ค่อยมีค่ะครับออกจะล้านๆหน่อยแล้วก็จะเป็นผมแบบยาวๆใต้ๆอย่างเงี้ยค่ะหลอมแหลมไอ้นี่พี่ก็มองไอ้ที่มันทำให้เราตกใจไปอีกก็คือว่าผิวเขาซีดมากซีดชนิดที่แบบว่าซีดเป็นไก่ต้มค่ะค่ะแล้วผิวของเขาอ่ะจะเป็นแบบซีดเป็นสีขาวๆแล้วเป็นแบบขุยๆอะค่ะครับเหมือนคนไม่มีเลือดอะไม่มีเลือดสาดไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วหน้าเขาอ่ะก็จะเป็นหน้าเรียวๆยาวๆและที่สำคัญคือขอบตาเขาปากเขาซีดหมดเลยไม่มีสีแดงเลยอ๋อคือไม่ได้อารมณ์แบบว่าขอบตาค้ำอะไรเงี้ยคือซีดไปหมดซีดไปหมดเลยค่ะทุกส่วนเลยแล้วทีนี้แววตาเขาอะธรรมชาติมนุษย์คนเราจะมีแววตาใช่ไหมคะครับแต่ของเขามันไม่มีมันเป็นแบบเหมือนด้านๆเหมือนคนไม่มีดาวตาค่ะคือไม่มีประกายมันจะขุ่นๆด้านๆใช่ใช่มันไม่มีประกายทั้งที่ในห้องลิฟต์เนี่ยไฟมันก็สว่างนะคะอย่างน้อยมันจะต้องมีไฟสะท้อนในดวงตาบ้างใช่ไหมคะตาดำอะค่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยทีนี้มันยิ่งทำให้เราช็อกไปใหญ่และที่สำคัญที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือเขาค่อยๆฉีดยิ้มทุกคนลองทำดูนะคะว่าทำได้ไหมพี่จะเห็นแต่ในหนังผีเท่านั้นพี่ลองทำแล้วพี่ทำไม่ได้แต่คุณลุงเขาค่อยๆฉีกยิ้มแล้วยิ้มกว้างด้วยนะยิ้มสวยด้วยนะแต่การที่เขาค่อยๆฉีกยิ้มมันผิดธรรมชาติอะค่ะยังไงอะก็คือเขาค่อยๆฉีกอะพี่บอกไม่ถูกแล้วทีเนี้ยพี่กับพี่สาวอะเอื้อมมือมาจับมือกันแน่นเลยโดยอัตโนมัติเลยคือถ้าว่าพี่สาวเขาก็มองอยู่ใช่ค่ะมองอยู่จะอยู่กันสามคนนะในลิฟต์ค่ะจับมือกันแน่นเลยโดยอัตโนมัติความจริงอ่ะมันอยู่แค่ชั้นสามการที่จะลงมาชั้นหนึ่งอ่ะมันใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะแต่ความรู้สึกอ่ะมันนานเวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยความรู้สึกมันนานมากค่ะแล้วตอนนี้เขายิ้มอ่ะมันจะมีเสียงเล็ดออกมาด้วยแบบเนี้ยค่ะตอนที่เขาฉีกยิ้มนะคะจะมีเสียงเล็ดออกมาแบบไอ้ตอนที่เขาเนี้ยค่ะไอ้ตอนที่เขาฉีกยิ้มอ่ะเขาไม่ได้หันมามองเราเขาหันมามองเราค่ะคือเหมือนเรายืนเรียงหน้ากระดานนะคะหันหน้าออกไปทางประตูลิฟต์เราก็มองเขาก็หันมามองเราต่างคนต่างหันคือหันมาสบตากันมองหน้ากันใช่ค่ะใช่ค่ะเออห่างกันแค่ไม่กี่คืบอะฟุตหนึ่งยังไม่ถึงเลยค่ะแล้วยังไงต่อเ
แล้วที่พี่สังเกตเห็นก็คือข้อมือซ้ายเขาอะจะมีได้เส้นได้สีแดงๆเล็กๆผูกอยู่ค่ะและที่พี่สงสัยก็คือตรงที่ว่าตามหลักแล้วคนไข้โรงพยาบาลจะต้องมีป้ายชื่ออยู่ที่ข้อมือใช่ไหมคะครับแต่คุณลุงเขาจะไม่มีแต่ได้สีแดงเส้นเล็กๆผูกอยู่ที่ข้อมือซ้ายที่เห็นชัดเจนเลยค่ะนั่นแหละพอถึงชั้นหนึ่งปุ๊บประตูลิฟต์เปิดพี่กับพี่สาวก็จับมือกันวิ่งเลยแล้วทีนี้พี่กำลังจะพูดบอกเห็นไหมคือพี่ตั้งใจจะพูดแล้วพี่สาวพี่ก็เบรกเอาไว้บอกอย่าเพิ่งพูดนะให้กลับถึงบ้านก่อนแล้วค่อยคุยเขาบอกนี้โอ้โหขี่รถกลับบ้านมอเตอร์ไซค์ด้วยแบบโทษนะคะขอหยาบคายแบบโคตรหลอนอารมณ์นั้นคือแบบโอ้ยมันเหมือนยาวนานไปหมดอะอารมณ์ตอนนั้นอะค่ะใช่นั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะคือประสบการณ์แล้วก็พอตอนเช้ามาที่ไปโรงเรียนที่ก็ไปเมาให้เพื่อนฟังแต่ดูเหมือนเพื่อนๆเขาไม่ค่อยจะเชื่อเราแต่เราก็เข้าใจอยู่เนาะวัยใจตอนนั้นน่ะมันกำลังแบบวัยรุ่นวัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปเล่าเรื่องแบบพวกประเภทเนี้ยถ้าเขาไม่เจอกับตัวเขาก็จะไม่เข้าใจเราแต่เราเจอกับตัวไงคะโอ้ค่ะทีนี้มีข้อความมาจากทางด้านนอกเขาบอกว่าฝากถามพี่อ้อเรื่องที่นอนค่ะมันยังไงที่นอนที่พี่นอนทุกวันเนี้ยเตียงไม้สักทองนะคะเจ้าของเดิมเขาอ่ะคือป้าคือพี่สาวพ่อแล้วท่านน่ะเสียไปนานแล้วค่ะประมาณ14ปีแล้วค่ะครับแล้วเขาก็เสียบนเตียงเนี่ยแหละค่ะอุ้ยใช่ค่ะอถามว่าพี่กลัวไหมที่พี่รับเตียงเนี้ยมาใช้ต่อไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าพี่รักป้าคนนี้รักมากรักที่สุดในชีวิตเลยรักเหมือนแม่คนที่สองเลยไม่เคยมีความกลัวเลยที่ว่าโอ้เตียงนี้เคยมีคนตายมาก่อนไม่เคยค่ะแต่มันจะมีเรื่องอยู่อย่างนึงพี่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่ก็ไม่เคยแบบสืบสอบนะว่าเพราะอะไรพี่จะนอนเอาหัวไปทางหัวเตียงไม่ได้เดี๋ยวนะคือเดี๋ยวผมถามก่อนพอบอกว่านอนไปทางหัวเตียงไม่ได้ลักษณะเตียงมันเป็นยังไงย่อเป็นเตียงไม้สักแล้วก็มีหัวเตียงที่ไว้วางของอะไรอย่างนี้ได้ค่ะเป็นเตียงสมัยก่อนนะคะก็คือมันเป็นลักษณะเตียงที่มีหัวเตียงที่เป็นเหมือนตู้ขึ้นมาเล็กๆใช่ไหมใช่ไว้วางของแล้วก็มีชั้นวางของได้ด้วยโอ้มันเตียงที่บ้านผมเลยค่ะสวยยอมรับว่าสวยแล้วก็เราเคยนอนกับป้าตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเตียงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นความเคยชินของเราเราก็จะไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ท้ายเตียงเนี่ยก็จะเป็นตู้เหมือนกันค่ะสามารถเก็บผ้าห่มเก็บอะไรนี้ได้ค่ะท้ายเตียงหมายถึงว่าด้านล่างเตียงใช่ไหมใช่ค่ะนึกออกเตียงสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วยังไงแล้วทีนี้คือรับช่วงต่อมาป้าเสียไปละลูกป้าพี่สาวเขาก็ไม่เอาเขาก็ยกให้เราเราก็เอาสิคะถ้าเรานอนมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เอาไว้เป็นที่ระลึกของเก่าของแก่ไว้นึกถึงป้าเราที่จะรับช่วงต่อมาใช่แล้วทีเนี้ยเวลานอนน่ะทุกครั้งอ่ะถ้าพี่เอาหัวไปทางหัวเตียงคือนอนเหมือนคนปกติเนี่ยค่ะพี่จะฝันร้ายแล้วตอนนั้นที่เขาค่ะพี่จะฝันร้ายตลอดฝันว่าผีมาหลอกจะฝันแบบนี้ตลอดเลยจริงค่ะสวดมนต์สวดอะไรก็ไม่หายไม่ได้ผลค่ะสวดมนต์ก่อนนอนก็ช่างค่ะเหรอค่ะอ๋อเราพี่เล่าก่อนแล้วยังไงต่อแล้วพี่ก็คิดเอ๊ะหรือจิตใต้สำนึกเราลึกๆคือเราคือป้าเสียบนเตียงนี้เราก็เลยเก็บไปฝันหรือเปล่าทีนี้พี่ก็เลยทดลองนอนแต่ละครั้งแต่ละคืนไปปรากฏว่าเหมือนกันทุกคืนเลยค่ะจะฝันว่าโดนผีหลอกแต่ไม่ใช่ป้านะคะสุดท้ายที่ทำไงรู้ไหมคะทำไงครับจนถึงได้นอนมาจนทุกวันนี้นอนกลับหัวค่ะเข้าใจก็คือเอานอนเอาหัวไปทางด้านตู้ที่มันอยู่ท้ายเตียงแล้วก็เอาเท้าไปทางหัวเตียงที่เป็นชั้นค่ะใช่ค่ะแล้วหายเลยค่ะในฝันแล้วเตียงเนี่ยพี่อ้อนอนคนเดียวไหมนอนคนเดียวค่ะไม่มีใครนอนด้วยไม่มีใครกล้านอนด้วยหรือว่ายังไงไม่ใช่ไม่มีใครกล้าที่เป็นคนที่แบบว่าที่เป็นคนตัวใหญ่นะคะครับเตียงมันประมาณ
เตียงมันประมาณเตียงสมัยก่อนมันจะประมาณเหมือน5ฟุตใช่5ฟุตครึ่งเนี้ยค่ะมันจะไม่เต็มว่า6ฟุตนี้นะคะนั่นแหละคือเราชอบนอนคนเดียวแบบนี้ชิวๆของเราก็คือหลังจากนั้นก็คือไม่เคยฝันร้ายแบบนั้นอีกเลยไม่ฝันค่ะงั้นผมย้อนกลับไปถามหน่อยว่าแล้วไอ้ที่ฝันร้ายตอนที่นอนแบบท่าปกติเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆไหมก็ฝันว่าผีหลอกแต่ไม่ใช่เหตุการณ์เดิมนะคะแต่จะฝันว่าโดนผีหลอกโดนอะไรเงี้ยไปที่น่ากลัวแล้วก็จะมีพวกแบบพูดผีวิญญาณอะไรเงี้ยค่ะมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าฝันซ้ำๆกันนี้นะคะแต่จะฝันลักษณะแบบนี้ละค่ะอ๋อก็คือเป็นลักษณะของการฝันร้ายใช่ไหมใช่ค่ะเคยมีการแบบว่าไปเชื่อร่างทรงไปถามพระอะไรอย่างนี้บ้างไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่เคยเลยค่ะเชื่อไหมว่าไม่เคยพอพี่มีวิธีแก้ในการนอนของพี่โอเคแล้วพี่ก็ไม่เคยไปสุดเสาะอะไรเลยค่ะคือไม่เคยแบบว่าเอาพระมาลองตั้งตรงหัวเตียงลองแบบอะไรอย่างนี้ไม่เคยค่ะโอ้จริงๆอ่ะมันก็จะมีแบบว่าวิธีการนะครับก็คือเอาอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งไว้ที่หัวเตียงตรงที่นอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอาถ้ามีการทำบุญก็ให้พระมาพรมน้ำมนต์ที่เตียงคือบางทีเนี่ยผมต้องอธิบายพี่อ้ออย่างนี้นะมันมีหลายๆความเชื่อคือมันมีความเชื่อนึงซึ่งผมไม่ได้ยินนานแล้วเรื่องเนี้ยผมน่าจะเคยไปไหนสักที่นึงแล้วก็มีการเสียชีวิตบนเตียงนี่แหละแล้วผมด้วยความที่อยากรู้ผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วตายบนเตียงอ่ะแล้วทำไงอ่ะเตียงเนี้ยถวายวัดไหมหรือจะยังไงเขาบอกว่าก็ไม่ถวายไม่ต้องถวายวัดมันคือคนในครอบครัวมันไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแต่วิธีการเนี่ยก็คือให้แบบพรมน้ำมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมถามอ้าวแล้วทำไมต้องพรมน้ำมนต์อ่ะบอกว่ามันเป็นไปได้ที่เตียงเนี้ยคนที่มานอนแล้วเสียชีวิตมันกลายเป็นเตียงเนี้ยมันคือทางผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่งนึกออกไหมน่าคิดมันคือทางผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่งเพราะว่าเขานอนแล้วเสียชีวิตตรงนี้เหมือนเราอยู่บนรถแล้วก็นั่งรถไปยังอีกที่หนึ่งอ่ะมันคือเปรียบเทียบเหมือนพาหนะค่ะเท่ากับว่าถ้าเรานอนแบบเดียวกันมันจะใช้แบบนี้พี่อ้อคือถ้าเกิดพี่อ้อนอนเอาหัวไปทางนั้นมันจะเข้าประโยคที่ว่านอนทับที่ใช่เท่ากับว่าประโยคนอนทับที่แล้วมันก็คือเตียงเนี้ยอย่างที่ผมบอกมันเปรียบเทียบว่าเป็นพาหนะฉะนั้นดวงจิตของพี่เวลาหลับเพราะว่าเวลามันคงไม่มีอารมณ์แบบว่ามันนอนเล่นแล้วผีมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่เคยเจอแต่กลายเป็นว่าพอหลับเท่ากับว่าจิตเรานิ่งหรือว่ามันเปิดโอกาสให้อีกโลกนึงเนี่ยเข้ามาสื่อกับเราได้เนี่ยมันทำให้พาหนะตัวนี้มันเป็นสื่อไงที่ทำให้เราไปสัมผัสแล้วเขาเข้ามาในดวงจิตของเราได้ประมาณนี้มันขอบคุณมากเลยทำให้พี่คิดเลยนะพี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยนะมันเป็นทางแก้ก็คือมันมีหลายวิธีครับคือถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะให้พระมาพรมน้ำมนต์อย่างที่บอกอ่ะอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งที่หัวเตียงหรือว่านำเงินมาไว้ใต้เตียงเหมือนการซื้อที่ซื้อทางอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือได้เปลี่ยนฟูกเปลี่ยนที่นอนแล้วใช่ไหมค่ะเปลี่ยนค่ะแต่จริงมันก็จะนับนี่แหละครับมันก็จะนับว่าเป็นเตียงที่ที่เป็นพาหนะนี่แหละประมาณนี้นะถือว่าเป็นความรู้ที่เอาไว้ให้มันลกสมองละกันถือว่าผมเล่าให้ฟังจะเชื่อไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณอยู่ที่พี่อ้อละกันนะครับค่ะโอเคไงคืนนี้นอนเตียงนี้ไหมก็นอนเนี้ยค่ะมาหลายปีแล้วค่ะเอาหรอตั้งแต่รับต่อไอ้ทอดมาค่ะก็ลองดูถ้าทำตามเอาเป็นว่าถ้าผมเล่าแบบนี้ให้ฟังแล้วทำตามวิธีที่ผมบอกแล้วหายโทรกลับส่งข้อมูลกลับมาด้วยนะผมจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ได้รับสืบต่อกันมาเนี่ยมันจริงมันใช่แล้วก็มันสามารถนำมาปฏิบัติได้นะจะได้ไปแชร์ให้คนอื่นต่อนะครับพี่อ้อไงคืนนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่โทรมาฝากประสบการณ์นะ